ผมจะขอพูดถึงตัวเลขล่าสุดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกี่ยวข้องกับไวรัสที่กลายพันธุ์โอมิครอนซึ่งผมเรียกของผมเองว่าโอไมครอนนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กลับมาสู่ขาขึ้นก็คือมีคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากต่อวันท่านผู้ชมครับประมาณ7-8็ดสนคนมีคนตายเพิ่มเติมอีกวันละประมาณ7-8็ด0พันคนนี่พูดถึงทั่วโลกนะฮะที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมครับคือในอเมริกาและในยุโรป ที่เขาฉีดวัคซีนจนครบโดสนอกจากครบโดสแล้วบางประเทศเนี่ยฉีดเข็ม3ามไปเรียบร้อยแล้วบางแห่งกําลังเริ่มเข็มที่4ี่เขาฉีดครอบคลุมประชากรเขากว่า70 60- กถึงที่น่าสนใจคือพวกนี้กลับมาติดเชื้อเพิ่มรายวันสูงขึ้นอย่างน่ากลัวยกตัวอย่างวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยสวันที่ผ่านมาอเมริกามีคนติดเชื้อเพิ่ม2 27,605คนอังกฤษที่มีนายกรัฐมนตรีหัวยุ่ง และจิตใจก็ยุ่งเหยิงติดเชื้อเพิ่ม16,122คนฝรั่งเศสนะประเทศของเศษฝรั่งนายยันมาฉันมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม84,272คนสเปนติดเพิ่ม60,000คนเยอรมนีติดเพิ่ม46,000คน แม้กระทั่งเวียดนามซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีคนติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากถึงวันละ1 6 5 5 5คนผมจะเอาตารางให้ท่านผู้ชมขึ้นไปให้ดูนะฮะว่าตารางที่ท่านเห็นนะฮะสีเหลืองก็คือที่ติดเชื้อใหม่นะฮะสีแดงคือยอดคนเสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาปัจจุบันนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดว่าเรากำลังกลับไปสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเลวร้ายแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมอหลายคนก็พยายาม จะวิจัยแล้วก็หลายๆคนหลายๆสถาบันหลายๆเส้นสายก็ฟันธงมาว่าโอไมครอนไม่ร้ายแรงเท่าเดลตา้าแต่ปัญหาใหญ่ที่เขากำลังเผชิญก็คือว่ามันจะทำให้ระบบสาธารณสุขต้องล่มสลายเพราะคนติดเชื้อเร็วมากเร็วจริงๆก่อนที่จะมาเข้ารายการนี้ผมก็อ่านข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งมันมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในแพทย์ที่ปรึกษาองค์กรบินการบินระหว่างประเทศที่เขาเรียกว่าไออา ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสนามบินเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอกาสติดเชื้อสูงมากในเครื่องบินกับมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่าเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคนข้างๆเนี่ยเขาติดเชื้อไม่สบายคุณหลีกเลี่ยงได้แต่สนามบินเนี่ยมันเปิดเป็นที่เปิดกว้างเพราะฉะนั้นแล้วคนจะไม่ค่อยระวังตัวแปลกมากเวลาอยู่ในสนามบินนั่งรอเครื่องบินอยู่เนี่ยคนจะไม่ระวังตัว ต่จะไปทุ่มเทการระวังตัวเมื่อขึ้นเครื่องริ่นจะไม่นั่งใกล้ใครจะไม่พูดกับใครทั้งสิ้นบางคนถึงขั้นเอาถุงพลาสติกครอบหัวเลยนะท่านหมอคนนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาของสายองค์กรการบินความที่ท่านบอกว่าที่น่ากลัวคือก่อนขึ้นเครื่องและหลังจากที่ลงเครื่องตรงนั้นละ่ะโอกาสที่จะติดเชื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้ว ท่านผู้ชมที่กำลังจะบินไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือไปพักผ่อนเช็คอินเสร็จเรียบร้อยระหว่างเช็คอินรักษาระยะห่างเดินเข้าไปถึงเรียบร้อยแล้วหามุมมุมหนึ่งนั่งอย่าไปยุ่งกับใครเลยห่างๆกันเอาไว้นะถ้ามีใครมานั่งด้วยเยอะๆก็ลุกเดินหนีไปซะถ้าไม่จําเป็นหาที่ไม่ได้ก็ไปยืนพิงหน้าต่างที่ไม่ค่อยมีใครพิงกันแล้วพอลงจากเครื่องแล้วท่านผู้ชมอย่าเอ้อระเหยลอยชายมุ่งมั่นเดินไปเลย ควากระเป๋าเสร็จเดินไปมีพี่น้องรับอยู่ก็บอกเดี๋ยวไปคุยข้างนอกออกไปข้างนอกเลยตอนนี้ท่านชมครับที่อเมริกาอังกฤษและหลายประเทศในยุโรปออกมาพูดยืนยันแล้วว่าตอนนี้โอไมครอนเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศตัวเองละไม่ใช่เดลต้าละวันอังคารที่21ทธันวาคมอีกเมื่อ3วันที่แล้วศูนย์บริการสบ,บค โดยมีพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บริการมีมติให้ยกเลิกการเข้าประเทศแบบเทสเซนโกตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งแต่วันที่21ธันวาคมก็คือว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอทดสอบปั๊บเทสแล้วไม่มีเชื้อก็ให้ไปเลยไม่ต้องกักตัวละตอนนี้ยกเลิกไปแล้วท่านผู้ชมแล้ววันพุทธที่22ธันวาคมอเมริกาน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกเราละอเมริกาได้อนุมัติยาต้านโควิด19ชนิดเม็ดของไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงอายุ12ปีขึ้นไปทำให้ยานี้เป็นยาสูตรต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้รับประทานและใช้รักษาการที่บ้านในสูตรแรกไฟเซอร์อ้างว่ายานี้มีประสิทธิภาพเกือบ90%ในการป้องกันคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆแล้วที่ถูกต้องก็คือในการรักษาไม่ใช่ป้องกันจากการติดเชื้อ จากข้อมูลการทดลองทางคลินิกของบริษัทมีบ่งชี้ว่ายานี้ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวกลายพันธุ์ของโอมิครอนด้วยไฟเซอร์บอกว่ากำลังปรับเพิ่มกำลังการผิดปี2565เป็น120ล้านคอสจากเดิม80ล้านคอสทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้อเมริกาทันทีคอสหนึ่งที่ข่าวระบุมาก็คือ500เหรียญ500เหรียญสหรัฐครับเอา33คูณเข้าไป16,500บาท แล้วขณะเดียวกันอเมริกาอยอเมริกาอยู่ในระหว่างทบทวนอนุมัติยาโมนูพิราเวียจากบริษัทเมอร์กแอนโคโดยผลการทดสอบบอกว่ายาสูตรนี้ลดความเสี่ยงในการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ถึง30%ท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องฟ้าทลายโจรขอเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนิดนึงเมื่อวันอัคารี่22ธันวาคม2 5 6 4 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนุชินชาญวิรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่งงาการกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสมุนไพรแหยย่งชาติครั้งที่18มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลพร้อมกล่าวปรากถาพิเศษสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐีไทยระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธช่วงหนึ่งมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งเอาเสื้อมามอบให้นายกรัฐมนตรีเสื้อนั้นพิมพ์ข้อความว่า สมุนไพรไทยในครัวเรือนฆ่าโควิดได้ทุกสายพันธุ์5วันเท่านั้นรัฐไม่เลือกใช้เวนท่านนายกท่านก็บอกว่าแรงไปหนะ้ารัฐก็ใช้อะไรเป็นประโยชน์ใช้ได้ก็ใช้ไปจะมาบอกว่ารัฐไม่ได้ใช้ได้อย่างไรซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็บอกว่านายกตรีพยายามนะครับอารมณ์ก่อนจะเดินชมนิทัศการอื่นๆต่อไปท่านนายกครับผมจะพูดกับท่านนายกละเรื่องนี้พวกบรรดาที่แวดล้อมท่านาานายกไอโอท่านนายกอาจารย์เสรีวงมนทารับฟังผมพูดนิดหนึ่งไปกระซิบท่านนายกหน่อย ท่านนายกใช้ไม่ได้ผมถือว่าท่านนายกหลอกประชาชนอีกแล้วท่านไม่ควรโกหกประชาชนท่านไม่ได้สนับสนุนสมุนไพรไทยจริงท่านบอกว่าให้ใช้ฟ้าทลายโจรได้แต่ท่านพูดแค่นั้นะและท่านก็ปล่อยคําพูดของท่านให้ลอยล่องไปกับสายลมเหมือนลมที่ท่านผายออกมาไม่มีอะไรผิดเลยท่านนายกครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องของยาเม็ดไฟเซอร์แล้วยาโมฟิโมโนพิราเวีย เขาบอกโมโนพิดาเวียว่ารักษาได้ถึง30%มเอไฟเซอร์ Pfizer อ้างว่า90%ในรายงานข่าวที่ผมอ่านมาตลอดเวลานักวิเคราะห์ข่าวในเรื่องนี้ก็บอกว่ายังมีปัญหาอยู่คือทั้งไฟเซอร์และก็โมโนพิราเวียนั้นมีผลอาคารข้างเคียงแต่ถ้านายกครับฟ้าทลายชนไม่มีผลข้างเคียงที่บอกว่ามีฤทธิ์ต่อตับมีงานวิจัยที่มาวทยาัยไม่ดนชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีฤทธิ์ต่อตับเลยมีน้ำซ้ำยังช่วยในการนอนหลับได้ ฝรั่งบอกไฟเซอร์สามารถรักษาคนที่ติดเชื้อภายในที่รู้ว่าติดเชื้อภายใน5วันสมุนไพรไทยไม่มีอาการแทรกซ้อนท่านนายกบอกว่าแรงไปนะรัฐก็ใช้อะไรเป็นบิวก็ใช้ได้ก็ใช้ไปจะบอกรัฐไม่ใช้ได้ได้ไดยังไงท่านนายกครับนี่ท่านนายกโกหกประชาชนอีกแล้วหรือว่าท่านถูกคนแวดล้อมท่านแหกตาท่านท่านเบิกเนธท่านหน่อยได้ไหมท่านไปดูสิคําสั่งของ กรมอนามัยหรือกรมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบนาการให้ยาส่งไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยท่านนายกบอกห้ามใช้ฟ้าถลายโจรในการรักษาโควิดให้ใช้แต่ฟาวิพิราเวียไอยาอับไปยศไอยากาฝากแล้ท่นนายกรู้ใช่ไหม หรือท่านไม่รู้ว่ายาฟาวีพิราเวียเนี่ยญี่ปุ่นต้นอลัหับมันมันไม่ให้ใช้ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งลงโทษหมอญี่ปุ่นที่ใช้ยาฟาวีพิราเวียไปจนกระทั่งหมอต้องลาออกจากคณะกรรมการที่ดูแลปกป้องโควิดแล้วขอโทษไหนแล้วท่นนายกบอกว่ารัฐก็ใช้อะไรเป็นประโยชน์ใช้ได้ก็ใช้ไปนี่คือนิสัยท่าน ท่านจะพูดอะไรท่านก็พูดไปแต่ท่านไม่รู้หรอกเขาปฏิบัติตามหรือเปล่าท่านยังไม่รู้หรอกว่าวันนี้เนี่ยไอโรงพยาบาลสนามไอโรงพยาบาลที่รับคนไข้ติดโควิดเข้าไปคนไข้ติดฟ้าทลายโจรไปหมอบอกให้ทิ้งแมวเ,เข้าแล้วสั่งให้ใช้ฟาวิพิราเวียท,ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ผลแล้วท่านนายกคุยเช็คหรือย,ยังว่าไอายอดฟาวิพิราเวียที่สั่งมาเป็นร้อยร้อยล้านเมตรเนี่ยท่านจะเอาไปรักษาใครท่านนายกแล้วล่าสุด ผมก็ได้ข่าวว่าไฟเซอร์จะผลิตออกมากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมรักษาโรคติดต่อติดรีบพูดเลยว่าจะเตรียมสั่งซื้อไว้200,000ชุดท่านนายกครับคุณลุงแก่ๆเจ้าเสื้อท่านมาให้เนี่ยคุณลุงพูดความจริงท่านนายกพูดโกหกและท่านโกหกมากี่ครั้งแล้วในเรื่องต่างๆพวกนี้ท่านไม่ได้สนับสนุนสมุนไพรหรอกที่ท่านไปงานเนี่ยเพราะท่านหิวแสงท่านต้องการให้คนเห็นว่าท่านสนับสนุนแต่จริงๆท่านสนับสนุนด้วยลมปากแค่นั้นเอง แล้วท่านบอกแรงแรงไปไม่แรงเลยท่านนายกไม่แรงเลยฮนะประเทศไทยท่านนายกเสียโอกาสไปขนาดไหนถ้าเราสามารถทําวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจรซึ่งประเทศเรา มีทรัพยากรบุคคลมีคนไข้ที่รักษาด้วยด้วยฟ้าทลายโจุลนายกผมเนี่ย2 0 6 6ปีเนี่ยผมแจกฟ้าทลายจรแจกไป50ล้านเมษนายกทั่วประเทศไทยฟ้าทลายโจรที่ผมแจกได้รับการร่วมทำบุญกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรักษาป้องกันช่วยชีวิตคนไทยไปอย่างมากมายมาหาศาลเลยท่านนายกและท่านนายกรู้หรือเปล่าอ้าวผมต่อเรื่องให้มันจบเรื่องนี้เลย พอจะมีการชงเรื่องการสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือในการแก้วิกฤตโควิดท่านนายกรู้มาสภาพัดแห่งชาติสกัดกัน้นไม่สนับสนุนงบประมาณอีกทั้งท้้ในี้ขออนุมัติสภามาแล้ว5 0 0แสนล้านยังเบิกจ่ายไม่ถึง40%ด้วย3้ำท่านนายกฟ้าทลายโจรมันก็เลยกลายเป็นยาที่ไม่มีใครยอมรับแต่ประชาชนยอมรับ แต่ไอ้หมอทั้งหลายที่บางคนที่ระยำที่เชื่อในยาฝรั่งแล้วคอยดูดิมันก็จะบอกว่ามันสั่งซื้อไฟเซอร์ผมขอโทษครับอยา่าโกรธผมท่านนายกเลิกขิวแสงและโกหกไปวันวันทีได้ละเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมือง